โอเคก็สวัสดีครับก็ EP ที่2แล้วเนาะกับเจ้าตัว ROG Phone 6 Pro นะครับที่ผมซื้อมานะก็เป็นยังไงกันบ้างกับ EP แรกที่ผมทำเป็นเหมือนกับรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับเปิดกล่องใช้งานก็หลายๆคนก็เข้าไปดูแล้วก็มีคอมเมนต์มาสอบถามรายละเอียดพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความสนใจนะอันเนี้ยตัวเครื่องเนี่ยผมเอาไปลองตั้งค่าเซตอัพใช้งานนะครับแล้วก็ได้มีลองเล่นเกมหนักๆมาแล้วเนี่ย1วันนะครับก็โดยรวมก็มันก็มีหลายๆอย่างที่เขาทาง ASUS เขาเนี่ยจะเรียกว่าไงเดียพัฒนาขึ้นมาจากตัว3กับตัว5นะทั้งในเรื่องของการออกแบบดีไซน์จริงๆในเรื่องของสเปคเนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าก็จะมีการอัปเกรดหลายๆอย่างเลยนะคือภายนอกเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเหมือนกับ ROG 5อะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยภายในเนี่ยเท่าที่ผมดูข้อมูลจากทางเว็บนอกเนี่ยก็คือมันไม่เหมือนกันเลยคือทั้งภายในเนี่ยมันได้มีการออกแบบใหม่นะครับในการวางเลเยอร์พวกตัว CPU นะครับกับตัวแบตเตอรี่ซึ่งในรุ่นเนี้ยเขาจะแยกเป็นแบตเตอรี่3000มิลลิแอมป์2ก้อนอยู่ด้านบนกับด้านล่างนะแล้วก็ในส่วนของด้านกลางเนี่ยเขาก็จะวางในส่วนของชิปประมวลผล CPU กับ GPU ไว้ก็มันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีขึ้นอันนี้ทาง ASUS เขาว่าอย่างนั้นนะครับจากส่วนตัวที่ใช้งานมาเนี่ยก็ถือว่าดีนะก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาลองทำคลิปทดสอบเปิดเล่นเกมให้ดูตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่ 87% นะก็เดี๋ยวผมระหว่างที่เราคุยกันคร่าวๆเนี่ยผมจะเสียบชาร์จไปหน่อยขอขยับปึ๊บกล้องนิดนึงจริงๆตอนแรกผมคลิปเนี้ยผมใช้กล้องมือถืออีกตัวถ่ายนะเป็นภาพที่ได้จากวิดีโอของตัว ROG Phone 3นะตอนแรกจะใช้ GoPro อัดแต่ทีนี้ว่า GoPro มันมีปัญหาว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าไงอ่ะอัดคลิปที่แบบถ่ายคลิปที่แบบภาพที่มันใกล้ๆอ่ะมันจะแบบไม่ชัดเลยอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวใช้ ROG 3ทำเป็นคลิปถ่ายออกมาดีกว่านะก็เดี๋ยวขอเสียบชาร์จไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่งอันนี้แบตเตอรี่มีอยู่87%นะอย่างแรกเลยที่ผมประทับใจในเรื่องการใช้งานก็คือในเรื่องของความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยคือตัวเนี้ยการชาร์จเนี่ยค่อนข้างทำมาดีมากนะคือเสียบแป๊บเดียวเนี่ยคือแบตเตอรี่เต็มแล้วอะไรเงี้ยถ้าแบบสมมติว่าเราเล่นๆจนกระทั่งแบบแบตเตอรี่มันลดลงไปเหลือแค่40% 30% อย่างเงี้ยแล้วเราเสียบชาร์จเนี่ยเราแค่แบบเดินไปชงกาแฟเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยหยิบของนิดๆหน่อยๆเดินกลับมาเนี่ยปั๊บๆๆมันไปถึงแบบ 80-90% ละอันนี้ถ้าผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเคลมความเร็วในการชาร์จไว้อยู่ที่0ถึง100เนี่ยเท่าไหร่แต่ดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะแป๊บเดียวน่าจะ30ถึง40นาทีก็น่าจะเต็มแล้วนะครับก็ระหว่างที่รอเครื่องชาร์จเนี่ยก็จะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นที่หลายๆคนถามเรื่องเคสใช่ไหมว่าทำไมเคสที่ผมใส่แล้วถ่ายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะรูมันจะไม่ตรงมันจะเบี้ยวๆนะก็คือเคสตัวเนี้ยผมสั่งมาจากทาง Lazadaนะครับก็คือก่อนที่ผมจะไปซื้อเครื่องเนี่ยผมสั่งเคสกับฟิล์มมารอไว้ก่อนเลยนะฟิล์มกันรอยหน้าจ อผมก็ถามมาทางร้านเขานะว่าตัว ROG Phone 6กับตัว6 Pro เนี่ย
มันสามารถใช้เคสเดียวกันไหมทางร้านเขายืนยันว่าใช้ได้นะผมก็เลยสั่งมามันก็มาลองใส่ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ตรงอย่างที่เห็นไงเนี่ยในส่วนของช่องเขาเรียกอะไรช่องตัว ROG Vision เนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนมันเยื้องขึ้นไปข้างบนอ่ะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองกับตัว ROG Phone 6ธรรมดานะว่ามันตรงหรือเปล่าแต่จากที่ผมเดานะ น่าจะตรงซึ่งอันนี้ขอติทาง ASUS เลยว่าคือคุณขายโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวก่อนจะติต้องให้ดูเคสที่เขาแถมมากันในกล่องก่อนคือในกล่องเนี่ยเขาจะมีเคสแถมมาให้1อันนะก็คือเคส official ของเขาซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะซึ่งผมลองใส่แล้วมันก็ไม่ตรง คือตำแหน่งของรูที่เขาเจาะไว้อ่ะของเคสอ่ะมันจะไม่ตรงกับตัว ROG Vision นะก็เลยผมเดานะว่าเคสที่เขาแถมมามันจะใช้เป็นเคสของตัว ROG Phone 6นะครับเนี่ยเท่าที่ผมดูนะน่าจะเป็นของรุ่น6ซึ่งถามว่าใส่กับ6 Pro ได้ไหมใส่ได้แต่มันใส่แล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นก็คือตัวช่อง ROG Vision เนี่ยมันเบี้ยวก็ผมก็ไปลองสืบเสาะจากทางในเว็บขายของออนไลน์นะก็กำลังสั่งมาอยู่ในเว็บนอกเนี่ยมันมีเคสที่เป็นเคสใสซิลิโคนแล้วก็ตรงรุ่นกับตัว ROG Phone 6 Pro เนี่ยแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวต้องรอให้ของส่งมาก่อนดีกว่าแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้ดูอีกทีว่ารอบเนี้ยช่องมันจะตรงไหมนะก็สำหรับใครหลายๆคนที่อยากได้เคสใสก็เดี๋ยวรอติดตามรีวิวจากผมก็ได้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยอันนี้สั่งมาแล้วรอของมาส่งน่าจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องบ้างตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเสียบชาร์จแป๊บเดียวตอนนี้แบตเตอรี่ไปถึงเท่าไหร่แล้ว 94% แล้วพูดแป๊บๆแบตจะเต็มอ่ะโอเคถ้าจะถามถึงปัญหาการใช้งานที่ผมส่วนตัวผมเจอนะก็จะมีในเรื่องของตัวมัลติทาสก์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอที่แบบมันจะแยกแอปหน้าแอปบนล่างอย่างเงี้ยผมหาฟังก์ชันนี้ไม่เจอนะในตัว6 Pro เนี่ยคืออย่างถ้าผมใช้ตัว ROG Phone 3อยู่เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เหมือนกับว่าเราเปิด2แอปไว้ใน1หน้าจอได้แต่ว่าใน6 Pro เนี่ยผมยังหาเมนูนี้ไม่เจอนะไม่แน่ใจว่าทาง ASUS เขาจะอัปเดตมาให้ในภายหลังหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลกับสมาชิกนะครับที่เข้ามาดูกับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้างโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆที่ผมเจอนะโอเคก็ตอนนี้ได้แบตเตอรี่มา 95% แล้วอ่ะเดี๋ยวถอดเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะว่าในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมต่อให้เลยก็คือจริงๆอ่ะถ้าใช้กับเคสของมันเนี่ยอุณหภูมิมันน่าจะเย็นกว่าใช้กับเคสใสซิลิโคนที่มันเป็นแบบเนี้ยนะเพราะดูจากวัสดุเนี่ยตัวเนี้ยเคสของเขาเนี่ยน่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่าแต่ผมจะเทสเลยการใช้เคสซิลิโคนนี่แหละนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเกมที่ผมใช้งานเนี่ยก็ใช้ในการเทสเนี่ยก็จะเอาเป็นนี่เลยนะเกมปราบเซียนก็คือตัวเกมชินอิมแพคก็คือตอนนี้เฟรมเรทเ
ก็ไปดูในตัวเกมก่อนไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าถ้าใช้ GoPro ตายนี่ไม่เห็นแน่นอนก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นกล้องโทรศัพท์อัดคลิปโอเคก็ตอนนี้อุณหภูมิเครื่องอยู่ที่39องศาแบตเตอรี่มี 95% แล้วก็เฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ59ถึง60นะครับอันนี้ผมตั้งค่าภาพไว้เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมปรับเป็นสูงสุดเลยแล้วกันหกสิบเฟรมเนาะนี่爆弾持ちすぎたのかな ก็จะมีสวิงขึ้นๆลงๆนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวไปลองวิ่งเล่นดูหน่อยเอาตัวเล่นหลบกล้องมันก็เลยจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ขออภัยด้วยลื่นนะอุณหภูมิก็เนี่ยปกติถ้าเป็น LG Phone 3เนี่ยมาวิ่งบวกกันเนี่ยแป๊บเดียวนี่ดีดไปถึง45 46 47องศาละแล้วถ้าเล่นเกินสัก10นาทีเนี่ยต้องมีแบบไปถึงยังไงก็50องศาแน่นอนแต่นี่ก็คือเนี่ยมันก็จะไอเดนอยู่ประมาณเนี้ย40กว่านะก็เดี๋ยวไปตีบอสไฟดูไหมลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างบอสไฟนี่จะเห็นกันเปล่าเพราะว่าผมต้องเลี้ยวตัวเล่นผ่านให้มันผ่านกับกล้องนะมันก็เลยจะไม่ค่อยถนัดนิดนึง
ุณภูมิก็มีขยับขึ้นมานิดนึง43องศาละแต่เฟรมเรทก็ยังนิ่งอยู่ที่ประมาณ5960 5960นะเห็นไหมเฟรมเรทนะถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะอันนี้คือปรับกราฟิกสุดแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวลองไปตีบอสอีกสักตัวมีขึ้นมา44องศาแล้วอุณหภูมิขึ้นค่อนข้างช้านะโดยรวมถือว่าเย็นนะบางคนเห็นในคอมเมนต์หลายๆคนบอกว่ามันต้องร้อนแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ผมดูแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือเป็นเครื่องเปล่าๆยังไม่ได้ใส่พัดลมเลยนะเนี่ยถ้ามีพัดลมนี่มันจะเย็นขนาดไหนนี่ผมก็เดี๋ยวต้องรอได้ของก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูทีตอนนี้คลิปเท่าไหร่ละ16นาทีแล้วเดี๋ยวผมไปตีมังกรให้ดูอีกตัวแล้วกันว่าเป็นยังไงผมว่ามาผิดตรงนี้พอดีไม่ถนัดมันต้องเอี้ยวตัวหลบกล้องนี่เมื่อกี้มีขึ้นมาเห็นขึ้นมา43องศาแวบๆแต่ก็ลดมาขึ้นมา44ตอนนี้ก็ลดไป43องศาละไม่ร้อนเลยนะเครื่องนี่เนี่ยผมจับไม่ร้อนเลยถ้าเป็น ROG Phone 3นี่แบบโหร้อนแบบรู้สึกได้เลยว่าถึงความแรงของ Snapdragonทีมนี้แหละขยับกล้องมาหน่อยจริงผมตั้งตัวอาร์ติเกอร์ไว้นะแต่ว่ามันไม่ถนัดเลยอะเล่นแบบหลบมุมกล้องแบบนี้ต้องคอยขยับมาดูได้ว่าภาพมันหลุดจากเฟรมมาหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยไกลจังเลยพอดีวันนี้ผมเล่นไปแล้วก็เลยเก็บออกมาไม่ได้
นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันให้ดูสั้นๆเนาะเป็นยังไงกันบ้างก็น่าจะประมาณเกือบ10 นาทีมั้งที่ผมเล่นไปอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ย40 องศาเนาะ44ก็คือไม่ร้อนเลยนะถือว่าเอาอยู่กับ Genshin Impact แบบปรับสุดนะ60 FPS นะก็คือหลายๆคนที่มองอยู่ว่าจะซื้อตัวเจ้า ROG Phone 6 Pro ตัวเนี้ยไปเล่นเกม Genshin Impact แล้วเนี่ยกำลังคิดว่ามันจะร้อนไหมเนี่ยผมเทสให้ดูแล้วนะว่ามันไม่ร้อนเลยนะมันเอาอยู่จริงๆนะก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็หรือจะอยากให้ผมทำคลิปทดสอบอะไรเกี่ยวกับตัว ROG Phone 6 Pro ตัวเนี้ยก็เดี๋ยวฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าผมว่างก็จะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบให้นะโอเคก็เดี๋ยววันนี้จบไว้เท่านี้แล้วกันเนาะโอเคสวัสดีครับ